กากเข็มหมดลงไปก่อนปักลงไปปักตามที่เราถนัดปักท่าไหนก็ได้นะปักอย่างนี้ได้เลยหรือจะปักอย่างนี้ก็ได้เลยเอาที่เราถนัดเอาที่เราคิดว่าดีว่าได้อะไรก็ได้เราจะปักขวางอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยล็อกไว้กัดไปเรื่อยๆเลยเราจะกัดอย่างนี้ก็ได้ล็อกไปเลยนี่ได้เลยปักแค่นี้พอก็ได้แล้วไล่ลงไปเอาที่เราได้นะฮะทุกเกตเลยก็เย็บเลยนะปรับได้ทีพอประมาณปรับได้ทีพอประมาณนะคะถึงตรงเนี้ยปรับได้ทีทีนี้นะได้ทีปกติเย็บไปเย็บไปแล้วก็จับรีบรีบเอาเย็บพอถึงจุดปรับได้ถี่มากเรียวหายออกไปนะไม่ต้องผูกกลับเอาอย่างนี้เลยสังเกตหนึ่งได้ปกติปักเข็มไว้จับมาลีด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 เย็บปักได้ทีเดียวหายนะจ๊ะสำหรับขอบนะคะเราจะใช้ผ้าเคมีแบบไหนก็ได้แบบมีกาวหรือไม่มีกาวก็ได้เอาแข็งๆหน่อยแต่อันเนี้ยไม่หวังใช้แบบมีกาวตัดขอบความกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะเท่าที่เรากำหนดไว้ที่ตัวกระโปรงแล้วนะคะส่วนความยาวตัดให้ยาวกว่าตัวกระโปรงที่เราเย็บเกล็ดเสร็จแล้วนะคะข้างละประมาณ1นิ้วถ้าเหลือเราก็ตัดทิ้งไปผ้าให้กว้างกว่าขอบเคมีครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะเย็บเกล็ดเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บขอบนะคะเมื่อกี้พูดอยู่คนเดียวไม่มีกล้องด้วยลืมกดถ่ายรูปเฉยเลยมันไม่เป็นวิดีโอให้นะเดี๋ยวเอาใหม่นะถ้าสมมุติว่าขอบของเรามีกาวนะคะให้เราหงายกะด้านที่มีกาวขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าด้านที่ผ้าเคมีที่ไม่มีกาวแล้วก็ด้านไหนก็ได้เพราะว่าเหมือนกันถ้าเป็นมีกาวก็ให้หงายหน้ากายกาวขึ้นนะคะแล้วก็เย็บมันลงไป
เย็บลงไปเลยเนี่ยเย็บไปรอบนึงแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเย็บให้ดูเย็บซ้ำได้นะก็เย็บเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปรีดเอาไปรีดนะคงไม่ต้องดูตอนรีดเนาะแล้วก็เอาไปรีดให้กาวมันติดกับผ้านะคะถ้าสมมติว่าเป็นผ้าขอบที่ไม่มีกาวแล้วก็เอาลาเท็กป้ายบางๆแล้วก็รีดได้เลยถ้าเป็นแป้งเปียกก็ได้หรือลาเท็กก็ได้นะคะลาเท็กทาบางๆนะคะลาเท็กวางขอบให้ยาวกว่ากระโปรงด้านข้างนะคะที่เราเผื่อเอาไว้แล้วก็ด้านบนเราก็วางผ้าเสมอกันนะคะในขณะเย็บวางเข็มให้อยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากผ้าเคมีสีขาวนะคะสักเศษ1ส่วน16นิ้วนะคะเพื่อว่าเวลาเราพับขอบลงไปนะคะมันจะได้หลบลงไปและไม่มีผ้าปิ้นขึ้นมานะคะถ้าเราเย็บชิดเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราหลบขอบลงไปไม่ได้นะคะมันจะติดผ้าแข็งๆนะคะมันไม่มีช่องว่างสำหรับการหลบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเผื่อให้มันเราก็จะเผื่อเย็บห่างออกมาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความง่ายในการหลบลงไปแล้วก็ทำให้งานออกมาสวยมากยิ่งขึ้นค่ะเคมีหลบเข้าไปด้านในนะคะเสร็จแล้วเย็บด้านที่เป็นขอบเคมีนะคะเย็บริมเคมีเลยค่ะติดริบบิ้นนะคะในส่วนที่เรากำหนดไว้นะคะสำหรับผูกกันโป้นะคะสำหรับตำแหน่งที่เราติดแม่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการตัดแล้วนะคะสามารถย้อนดูได้นะคะแม่จะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะติดตะขอนะคะวางเกล็ดให้ตรงกันนะคะวางเกล็ดให้ตรงกันเราก็จะได้ขนาดเดียวของเราแล้วนะคะเพราะว่าเราลับไว้แล้วเราก็จะได้เท่ากับเดียวของเราพอดีเลยวางเกล็ดให้ตรงกันแล้วเราก็
ได้ตรงกลางนะคะซ่อนปมเอาตะขอปิดปมไว้เอาตะขอปิดปมไว้นะคะติดตะขอทั้งสองด้านนะคะด้านซ้ายมือเราที่เราใช้เกี่ยวนะคะแล้วก็ด้านขวามือของเราด้วยที่เกี่ยวอยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้วนะคะผ้าถุงของเราก็จะเข้ารูปสวยไม่กระดกนะคะ